าทิ้งเลยค่ะท่านโทรมาบอกแล้วค่ะครับครับนี่ส่วนของผมอ่ะเดี๋ยวผมไปเลยไม่ให้เอาถังถังจอมูกคอคอไม่ต้องใส่ได้ไหมใส่ได้ไหมการฆาตกรรมมันเกิดขึ้นมีทางโอรนันเขาติดต่อมาเขาบอกว่าพี่ชายเขาจะโอนตังค์เขาให้แต่เขาขอผ่อนแต่เราไม่ให้ผ่อนเราไม่ให้ผ่อนแล้วก็เขาบอกพี่ชายเขาเป็นคนโอนให้ก็เลยเขาบอกแต่มีพี่ชายเขาโอนมาให้แต่โอนมาแค่30,000อันนี้คือยอดเงิน30,000ที่เขาโอนมาแต่เราไม่รับค่ะเราไม่รับแค่30,000เราจะเอาหมดเลยค่ะเพราะเขาเอาของเราไปทั้งหมด148,000 บาทเราก็เลยจะมาจะมาลงประจำวันไหมว่าเราไม่เอาเขาบอกว่าโอนต่างธนาคารไม่สามารถเช็คได้ว่ามาจากตรงไหนอ้าวเนี่ยเหรอชื่อใครที่โอนมาไม่ระบุค่ะแล้วคือและตอนที่เขาบอกว่าเขาถึงที่รับโอนเนี่ยประมาณเที่ยงเลยอะไรนะคะประมาณเที่ยงอยู่ที่น้องค่ะน้องอยู่ที่น้องค่ะอยู่ที่น้องว่าน้องอ่ะสามารถเคลียร์พี่ได้ไวแค่ไหนมันอยู่ที่น้องถ้าน้องทําให้ได้ไวที่สุดมันก็คือมันก็จบอ่ะค่ะแต่ว่าน้องเข้าใจมั้ยว่าคดีน่ะมันไปตามสเต็ปของมันเพราะทุกที่มันแจ้งไว้หมดแล้วมันอยู่ที่การดําเนินการของทางตํารวจว่าช้าไวแต่ถ้าเกิดเล่นได้เงินคืนไวพี่ก็แค่ถอนแจ้งความแล้วก็จบแล้วก็กลับน้องพอเข้าใจความหมายของพี่ไหมคะพี่ไม่อยากมีค่ะพี่ไม่อยากแบบว่าไม่อยากแบบปีเดียวพี่โปรไฟล์สมบัติเลยพี่เขาบอกพี่ว่าไงเนาะเขาบอกว่าเขาไม่รับเขาไม่ติดต่อพี่เลยวันนี้ถึงเมื่อวานโอนมาให้แค่30,000พี่ไม่ยอมไงแล้วโทรแต่เมื่อวานก็ไม่ยอมรับสายอันนี้ค่อยดีขอบคุณมากแล้วน้องที่เมื่อกี้ไปนี่คือไปคดีอื่นเนาะน้องมีคดีนึงใช่ไหมเขาก็อันเดียวกันนะครับแต่เอาแค่ผมเองไปเองครับที่บ้านมันสร้างขึ้นผมไปทำงานที่บ้านเขาเชื่อมไปอ่ะแล้วก็เอาหน้าคนอื่นใส่แล้วในเฟซไม่ใช่รูปเราอ่ะเนี่ยเฟซเราเฟซคุณไปไหนเฟซอันไหนใส่ช้อนอ่ะทางใส่เลือดเพื่อนเลือดไม่ดูไม่มีน้องว่าอย่างไรที่เราคุยกันถ้าปล่อยลูกปล่อยรับบาปไปไหนก็งั้นมาโดนแหละเจ้าของเป็นคนใส่เงินลูกเจ้าของมาหลู่เรียกยั้งนี่ไหมใช่ไหมครับ